จะเป็นการตัดสินคดีของเพื่อนสีต่างขั้วคุณเทพอุเทนพรหมิตรที่ทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของคุณไททนาวุฒิที่มั่นใจในตัวเองสูงจนไม่ฟังใครๆเลยขนาดตำรวจไล่ผมไม่ให้เป่าผมยังให้เป่าเลยตำรวจบอกว่าไม่ต้องเป่าคุณนายผมจะเป่าผมไปฉลองวันเกิดให้มือกีตาร์ครับกินมันหน่อยผมก็ขับรถกลับบ้านลอยฟ้าอยู่ดีๆมีรถมาป้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 าแบบหน้าผมเฮ้ยมันก็ลงมาผมก็ลงเลยคนเดียวเจ๋งเหรอเออกูไทยนาวุฒิมึงโดนกูแน่มามันวิ่งหนีครับ4คนแล้วคุณคว้าอะไรฮะผมจะหยิบโทรศัพท์และตำรวจก็บอกไทยไม่ต้องเป่าหรอกเชื่ออย่าไปเอาเรื่องมันไม่ได้แมนๆมาเลยไอ้น้องเป่าสี่เป่าเป่าปรากฏเราโดนมันไม่โดนมันรอดมันเป่าศูนย์ผมเป่า120เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังการพิจารณาคดีกันครับขอต้อนรับเข้าสู่คดีสีชมพูรายการที่จะตัดสินเฉพาะคดีความรักเท่านั้นและคดีที่จะตัดสินวันนี้คือผิดหรือไม่ที่คุณไททนาวุฒิมั่นใจในตัวเองสูงเกินไปทนายฝ่ายโจทก์คุณท็อปกรณีนุชประสุทนาวินทนายฝ่ายจำเลยคุณเสนาลิงสมเกียรติจันทรามและคณะลูกขุนจากหลากหลายอาชีพคุณรู้จักกับโจทย์มานานแค่ไหนแล้วรู้จักกันยังไงคะรู้จักตั้งแต่ผมออกอัลบั้มแรกเลยครับ16ปีที่แล้ว16ปีครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่กันอ่ะตอนนั้นผมก็31เขามั่นใจขนาดไหนคะถึงมาฟ้องเขามั่นใจในทุกๆเรื่องครับมันทำให้คุณเดือดร้อนหรือทำให้เขาเดือดร้อนคือมันทำให้ตัวเขาเองเนี่ยบางทีคนรอบข้างเนี่ยเฮ้ยเท่ทำไมไทยเขาอย่างนี้ทำไมไทยเขาไม่อย่างนี้คือความมั่นใจของเขาทำให้คุณต้องมาฟ้องครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คือช่วงซักโจทย์ขอเชิญโจทย์และทนายโจทย์คุณเทพได้สนิทกับคุณไทยขนาดไหนคะกินนอนเที่ยวด้วยกันนะครับทำงานด้วยกันมีโอกาสที่สนิทกันเร็วเนื่องจากว่ามีโอกาสได้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศออสเตรเลียค่ะการแต่งกายของเขาเป็นยังไงบ้างคุณเทพมีอยู่ครั้งนึงไปถ่ายรายการของพี่เป็ดเชิญยิ้มค่ะไอเราไปก็กางเกงขาสั้นรองเท้าแตะเสื้อยืดนะครับแต่พอถึงเวลาที่จะต้องทำงานละเราก็มีชุดมาเปลี่ยนก็เปลี่ยนชุดนะครับก็พี่ไทยเขาก็ไปรองเท้าผ้าใบกางเกงยีนเสื้อยืดคอกลมพี่เป็ดก็บอกว่าเออเท่เดี๋ยวซาวเช็คเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะเฮ้ยเท่แล้วของไทยมันมีเสื้อผ้ามาเปลี่ยนไหมอ๋อมีพี่ที่ก็ถามว่าเฮ้ยพี่ไทยมีเสื้อมาเปลี่ยนไหมเฮ้ยมีดิมีก็โอเคนะของเราก็ใส่ไม้แขวนมาอย่างดีนะครับใส่ถุงมาแล้วนะขานี้เขาก็ให้ลูกน้องเดินมานะครับใส่ไม้แขวนมาแต่ก็ยังคงเป็นยีนเสื้อยืดเหมือนเดิมแล้วพี่เป็ดว่าไงบ้างพี่เป็ดหันไปมองแล้วได้ไปตักเตือนเขาเรื่องการแต่งกายบ้างไหมฮะก็บางงานพยายามบอกแต่ว่าเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเขาใส่อย่างนี้เขาสบายของเขาเราก็โอเคแต่ว่าสิ่งที่ได้ทำได้ก็คือไปซื้อเสื้อผ้าซื้อให้ตัวเองตัวเองใส่ไซส์ประมาณไซส์เอ็มนะครับเราก็ต้องซื้อไซส์ L มาเผื่อแล้วเราก็มาเจอเราก็จะบอกว่าพี่ครับไอ้พอดีเสื้อตัวนี้เท่ชอบนะเท่หยิบมาผิดไซส์น่าจะพอดีกับพี่ลองดูพี่ให้พี่เข้าใจเขานะว่าเขาอยากให้เราใส่แบบนี้รสนิยมเป็นคนละรสนิยมยังไงของแฟนเสื้อเป็นยังไงอธิบายลักษณะเสื้อคือเสื้อเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวกระดุมเป็นเวอร์ซาเช่โอ้โหนั่นดูหรูหรานะจะดูเป็นชายามิชัยไหมนะครับ คือคุณต้องดูสิว่าคุณอาจจะขายเสียงนะครับคุณเท่ผมขายหน้าตาอยู่นะครับ คุณไทครับออกตัวมาเสียงดังฟังชัดว่าเราขายหน้าตา พูดแบบนี้แสดงว่าเป็นคนมั่นใจในตัวเองไม่เบาเลยนะครับอันไหนที่เราพยายามนำพาสิ่งดีๆไปให้เนี่ย พี่เขาจะปฏิเสธไอการไปเมืองนอกของเขานี่นะคะก็ต้องมีโอกาสได้แต่งสูททักซิโดใช่ไหมไม่มีความพอดีอย่างที่บอกว่าวันนั้นที่ไปเมลเบิร์นนะครับวันแรกที่ไปถึงคือการแต่งตัวเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับกาล่าก็ต้องใส่ชุดทักซิโดชุดสูทหล่อค่ะพี่ไทยลงมาใส่ทักซิโดแต่ว่าเห็นบอกว่าเขาใส่ชุดทักซิโดนั้นเนี่ยคือพอร้องเสร็จทุกคนขึ้นห้องเปลี่ยนชุดลงมาเข้าคาสิโนต่อเราจะไปคาสิโนกันก็บอกว่าเฮ้ยพี่เดี๋ยวรีบเปลี่ยนเสื้อผ้านะเดี๋ยวเข้าคาสิโนแล้วก็เสร็จจากนั้นก็จะไปกินข้าวต้มข้าวต้มกันทุกคนก็นัดเจอกันปุ๊บพอลงมาณจุดที่เจอกันเขาแต่งตัวยังไงคะก็ยังคงใส่ทักซิโดเหมือนเดิมคาสิโนนี่มันจำเป็นจะต้องใส่ทักซิโดป่ะ
คือคนทั่วไปเข้าไปไม่ต้องนะฮะที่ไปเล่นนะครับคือคนที่จะใส่อย่างนั้นเนี่ยคือคนแจกไพ่กับพนักงานเสิร์ฟคุณเทพพูดมาซะเห็นภาพเลยนะครับยิ่งฟังคุณเทพเล่ามาแต่ละเรื่องก็ยิ่งเห็นเลยนะครับว่าคุณไทยไม่มีความพอดีอีกทั้งยังเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปจริงๆครับเห็นบอกว่ากวนนี้เนี่ยสนิทกันนอกจากเรื่องงานแล้วไปตีกอล์ฟด้วยกันด้วยครับผมใช่ไหมคะคุณเทพและคุณไทยเนี่ยนะมีกิจกรรมที่ทำด้วยกันก็คือการตีกอล์ฟนั่นเองนะคะคุณเทพบอกหน่อยสิคุณไทยก็ตีกอล์ฟเป็นยังไงบ้างตีกอล์ฟเก่งครับตีกอล์ฟเก่งอะฮะแล้วเขามั่นใจในเรื่องฝีไม้ลายมือเขาขนาดไหนคะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองในเรื่องของเฮ้ยหนึ่งระยะตีไกลตีไกลตีแรงสองคือมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นี่เก่งใช่ไหมข้าเก่งกว่าเขาชนะได้เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ามันน่าภูมิใจคุณเทพก็จะคอยเตือนครับพี่คนนี้อย่าไปเลยไอ้นี่มันฝีมือดีแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดทำอะไรไปเนี่ยพี่ก็จะเสียเปรียบเขานะเคยฟังคุณไหมเอ้ยทางเก่งปุ๊บกระโจนใส่ไปท้าเขาก็เหมือนจะฟังครับเหมือนจะฟังแล้วก็เงียบๆเชียบๆแล้วก็เราไม่ได้ยินอีกทีนึงก็จะมีสายรายงานบอกว่าเมื่อวานไทยโดนมาอีกแล้วเตือนตลอดเตือนตลอดแต่ไทยก็โดนตลอดไทยก็โดนตลอดครับเห็นว่าคุณคนนี้เนี่ยนะคะคุณไทยธนาวุฒิเป็นคนรักเพื่อนมากครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าเพื่อนเอ่ยอะไรปุ๊บไม่ได้ให้หมดเลยเพื่อนชวนไปเล่นหุ้นก็มีนะครับเพื่อนชวนไปทำเต็นท์รถก็มีเป็นสิ่งที่ถนัดทุกอย่างไอ้หุ้นเนี่ยเคยบอกนะครับว่าเราไม่ถนัด อย่าเล่นเลยพี่เฮ้ยมีคนเฝ้าอยู่มีเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยพี่ให้ดูแลเลยเออมันเนี่ยมันเฝ้าให้พี่เลยดูจอเนี่ยพี่เมื่อวานได้มา 3-4 หมื่นนะครับไปเราก็แบบโอเคไม่เป็นไรเตือนแล้วก็โอเคไม่เป็นไรคือถ้าได้มาแล้ว 3-4 หมื่นถ้าพี่คิดว่าดีก็โอเคพี่แต่แล้วแต่น่าจะดีนะครับแล้วก็วันดีคืนดีแกขับรถเบนซ์ S500 มาเฮ้ยพี่รถสวยดีนะพอดีซื้อรถมาเอาไว้ซื้อขายทำเต็นท์กับเพื่อนลงทุนไปไม่เท่าไหร่ซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปแต่สัก2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานี่คือเขาเปลี่ยนรถมาให้ดูเรื่อยซื้อมาไม่ได้ขายไปซื้อมาเสียดายกูไม่ขายถึงขั้นเคยขึ้น Facebook เลยนี่คะใช่ครับ Facebook เขาขึ้นว่าอะไรเชิญครับพวกมึงดูแลตัวเองกันบ้างดูแลตัวเองกันบ้างชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็มาหาแต่ทุกอย่างเขาเอาความทุกข์มาให้เราพอเราแก้ปัญหาไปแล้วมึงมีความสุขแต่ทุกข์อยู่ที่กูเสมอเลยอะไรใจใจอ่ะเนาะเป็นคนใจโดนเต้นรถไป5ล้านอะไรนะครับช่วยเหลือเพื่อนจนเสียเงินไปถึง5ล้านโอ้มันไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆเลยนะครับฟังแล้วก็ไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมคุณเทพถึงต้องคอยเตือนคุณไทยในทุกๆเรื่องแบบนี้ครับเอาก็รถที่คุณไม่ขายมาออกมาขายสิคะเปล่าครับมันขายไม่ได้ครับรถมันไม่มีสมุดเลยคือว่าอะไรไม่หมดหลุดรถที่ไม่มีเล่มเล่มที่มันอยู่กับไฟแนนซ์อ่ะก็คือรถคันนี้เป็นของไฟแนนซ์แล้วคุณกล่าวว่าจะมาทำอะไรกับรถไฟแนนซ์ผมให้เพื่อนทำไงครับผมให้เพื่อนทำเพื่อนก็ไปเอารถพวกนี้มาที่คุณเท่ก็เตือนแล้วครับตอนนั้นคุณได้เตือนเขาว่ายังไงคะคือก็เตือนนะดูแล้วมันไม่เคยเข้าท่าเท่าไหร่แต่เราพูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเพื่อนเขาคบกันมาก่อนเขารักเพื่อนเขาคบกันมาก่อนเราก็บอกว่าพี่อย่าเลยนะดูหน่อยในเรื่องธุรกิจก็พยายามเป็นห่วงนิดหน่อยต้องบอกว่าลักษณะของเพื่อนคนนี้เป็นคนที่มีใจโอบอ้อมอารีนะคะคุณไทยธนาวุฒิชอบเอ็นดูเขาแล้วเอ็นเราขาดช่วยเหลือคนอื่นจนกระทั่งตัวเองเดือดร้อนนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเป็นห่วงทั้งหมดนั้นก็คือความหวังดีที่โจทย์มีต่อจำเลยและอยากจะมาเตือนสติให้เขาเนี่ยได้มีความมั่นใจอย่างมีสติสักทีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณเทพยังอยู่ค่ะต่อไปขอเชิญทนายจำเลยค่ะคุณไทยเนี่ยเป็นคนดื้อรั้นหรือหัวอ่อนกันแน่ครับดื้อรั้นสำหรับผมครับนะครับแต่หัวอ่อนสำหรับเพื่อนหัวอ่อนกับคนอื่นครับผมแต่ไอ้กับเราเนี่ยเหมือนจะเชื่อเหมือนจะเชื่อแต่ไม่เชื่อเหรอครับครับผมผมคุยกับจำเลยเขาบอกเขายอมคุณหมดเลยครับคุณให้เขาใส่เสื้อเชิ้ตครับเขาก็ใส่ครับจริงแล้วสุดท้ายเขาใส่ไหมตัวนั้นผมยังไม่เคยเห็นเขาใส่ให้เห็นแต่ว่าหลังๆเขาพยายามไปซื้อมาใส่เองเขาก็ใส่ครับอ๋อตอนนี้ซื้อเองสุดท้ายเขาก็ใส่เสื้อเชิ้ตไม่ใช่เขาไม่ใส่เพราะงั้นก็ต้องใส่เสื้อคอกลมอย่างเดียวดิครับถ้าเขาเป็นคนดื้อเขายอมตามคุณเกือบทุกอย่างขนาดรถเขายอมตามคุณเลยนะครับรถเนี่ยเขาเปลี่ยนเขารถเขาติดแก๊สใช่ไหมคือรถพี่ไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้รถใหญ่และเครื่องมันใหญ่มันเปลืองน้ำมันตอนท้ายที่สุดมาเราก็เลยพยายามแบบเฮ้ยพี่โอเคคันนี้พี่ใช้เองไม่เป็นไรแต่อีกคันนึงเนี่ย
เรามีครอบครัวเรามีลูกอย่าใช้แก๊สเลยใช้แก๊สอันตรายแล้วเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนฮะเปลี่ยนนอกจากเรื่องรถเรื่องราเสื้อผ้าเขาก็ต้องทำตามคุณแล้วเนี่ยครับผมเรื่องช่องปากคุณก็ต้องไปดูแลเรื่องเขาด้วยเหรอครับเป็นห่วงตกลงคุณไทยมั่นใจในตัวเองสูงจนไม่ฟังคุณเท่หรือว่าคุณเท่วุ่นวายกับคุณไทยมากไปครับเนี่ยขนาดเรื่องช่องปากคุณเท่ยังไม่เว้นเลยนะครับคุณไปดูแลถึงขั้นช่องปากเขาเลยเหรอครับคุณเป็นทันตแพทย์นะครับคุณเท่คือสมมติคืออย่างนี้เวลาเราไปงานด้วยกันครับไมค์ที่เราใช้มันตัวเดียวกันเราร้องเพลงเนี่ยมันใช้แรงแรงในการออกไปน้ำลายกระเด็นไปโดนที่ไมค์ใช่ไอ้ตอนที่เราร้องออกไปเนี่ยก็ประมาณหนึ่งแต่ตอนที่เราจะต้องฮุบลมหายใจเข้ามาสุดท้ายคุณก็เลยต้องไปแก้ที่ต้นเหตุคือไม่มีอะไรคือพอลงมาจากเวทีก็ไม่มีผมจะมีไอ้ตัวที่ฉีดอันหนึ่งสำหรับฉีดแบบให้ความสดชื่นครับผมพี่ไทยอ้าปากเลยฉีดเข้าปากฉีดฟึบเข้าไปแกก็บอกเออเย็นดีพี่เอาติดตัวไว้เลยพี่คือผมรู้ว่าเขาเป็นคนดูแลตัวเองดีแปรงฟันแปรงลิ้นขัดอะไรทุกอย่างเพราะบางทีเราไปต่างประเทศนอนด้วยกันเราทราบว่าเขาดูแลตัวเองอยู่แล้วแต่จะบอกว่าปัญหาของเขามันไม่ได้อยู่ตรงนี้ปัญหามันมาจากตรงนี้ปัญหามันมาจากตรงนี้ครับผมทั้งการคุณจะหาว่าผมไม่ได้มามันเป็นกลิ่นหมักหมมอ่ะนึกออกป่ะกลิ่นหมักหมมความเน่าเฟะข้างในอายุเขาจะอยู่ถึง50มั้ยฮะหลังจากนั้นเขาก็ไปดูแลตัวเองมาสักพักนึงแล้วพอมาเจอหน้ากันปุ๊บสิ่งแรกที่เขาทําอ่ะเฮ้ค่อยๆดีขึ้นกันไปค่อยๆดีขึ้นดูเหมือนว่าคุณเท่จะเข้าไปยุ่งในวงจรชีวิตของคุณไทยธนาวุฒิทุกรูปแบบเลยนะครับตั้งแต่ชีวิตการใช้แต่งตัวการไปทำงานจนกระทั่งลดการเขาจะไปลงทุนทำธุรกิจครับผมคุณเข้าไปยุ่งเขาหมดเลยเอาร้านอาหารเขามีทำร้านอาหารด้วยเขามีทำร้านอาหารด้วยครับผมจะต้องมีวันแกรนด์โอเพนนิ่งใช่ไหมฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเฮ้ยพี่จะทำร้านเหรอดีเหรอเรามันไม่มีเวลาเฝ้านะครับถ้าเราเฝ้าเนี่ยเราเสียเวลาในการรับงานนั้นนี้เขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเซตระบบเดี๋ยวพี่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วเดี๋ยวพี่ให้เพื่อนมาบริการเพื่อนอีกแล้วผมเป็นนักร้องคนเดียวที่ไปร้องวันแกรนด์โอเพนนิ่งร้านเขาแล้วก็เป็นวันแกรนด์โคลสด้วยวันเปิดไม่ได้จัดวันเปิดไม่ได้จัดครับอ๋อวันเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้แกรนด์โอเพนนิ่งใช่ไอ้วันที่จะเปิดก็เลยประวันปิดไปเลยดีกว่าแล้วก็ใครอยากได้อะไรก็เอาไปคือแม้กระทั่งของตกแต่งร้านเนี่ยแกบอกว่าใครอยากได้อะไรเนี่ยมาถามราคาใครอยากได้ถามราคาแล้วก็เอาไปแล้วก็จ่ายตังค์มาก็ท้ายที่สุดมาใจดีไงไม่ได้คิดตังค์ใครเลยเออเอาไปเออไปปากครับผมเลี้ยงไว้ 16,000 ตัวนะครับ16,000เดี๋ยวผมเปิดคลิปให้โอ้โหช่วงแรกผมเลี้ยง 30,000 ตัวนะครับครับร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่ตลิ่งชันครับชาวบ้านเป็นบึงน้ํา10ไร่ผมก็เลยเลี้ยงไว้สัก 3-40,000 ตัวพอน้ําท่วมผมทําเทคไว้น้ําท่วมแว๊บปลาประมาณ 40,000 ตัวหายไปหมดเลยตัวขนาดนี้ถ้าตัวละ100เท่าไหร่ครับโอ้โหเอ้าท่านประธานครับ 400,000 ทำไมดีล่ะ 40,000 ตัวจะขายหรือว่าอะไรก็ให้เลี้ยงไว้เพื่อให้แขกมานั่งกินแล้วก็จะได้ให้อาหารปลาเท่านั้นกดรถกดอาหารเนี่ยโยนกระป๋องละ20 40,000 ตัวครับล่าสุดปล่อย 16,000 ตัวทำบุญเหรอปล่อยทำบุญก็ปล่อยให้เด็กมาเล่นผมกะไอ้นี่ไงสปาเท้าให้ดูดเท้าปลาคาร์ฟมันไม่ทำอย่างนั้นนะก็ให้เอาเท้าเนี่ยไปจุ่มในอาหารแล้วก็ไปจุ่มในน้ำมันก็จะมาตอบผมเข้าใจแล้วครับว่าทำไมคุณต้องคอยดูแลเขาเพราะบางครั้งเขาเลอะเทอะมากเลยคุณต้องดูแลเขาจริงครับผมขอแล้วว่าคุณอย่าปล่อยให้เขาอยู่ตัวเดียวซักไปซักมาทนายลิงถึงกับเริ่มเข้าข้างคุณเท่และเข้าใจว่าทำไมคุณเท่ถึงต้องคอยเตือนคุณไทยในทุกเรื่องแบบนี้งานนี้จะมีการยอมความไหมครับทนายลิงแล้วร้านที่ทำนะครับอยากจะบอกว่าเรื่องร้านนี้ยังไม่จบอีกแล้วครับราคาอาหารเขาไม่ได้ทำแพงร้านมีทั้งซุกี้หม้อดินในไทยผัดกี้แต่เป็นหม้อดินไทยธนาวุฒิอร่อยที่สุดในโลกอร่อยที่สุดในโลกถามคนอื่นหรือยัง
ค้าเยอะเอาแล้วมันเจ๊งทำไมอ่ะลูกค้าเยอะนะครับอย่าลืมนะครับว่าราคาผัดไทยพี่จานเท่าไหร่ครับ40บาท40บาทกุ้งตัวเท่านี้กุ้งในจานเนี่ยมีกุ้งประมาณ 5-6 ตัวหารู้ไหมว่า40บาทของเขาเนี่ยมันทุนของเขาประมาณ60เออทุนแต่เขาไปขาย40โปรโมทไงเราอยากให้ก่อนไงยังอีกยังจะดื้อนะยังอีกคุณอย่าทอดทิ้งคนคนนี้นะครับครับผมเขาคงเป็นปูชนียบุคคลของวงการเพลงบ้านเราครับผมครับถ้าคุณแยกตัวจากเขาเขาตายทันทีเลยนะครับเขาไม่มีใครมาคอยเตือนเขานะแกครับคุณเป็นคนที่มีระเบียบครับมีวินัยมีเจ้าระเบียบคุณเป็นคนจ้ำจี้จ้ำชัยชอบใช้วาทศิลป์ในการสั่งคนนู้นคนนี้ให้เป็นไปตามแนวความคิดของคุณครับคุณเลยมาบอกกับคุณทนายไทยธนาวุฒิให้ทำแบบนั้นแบบนี้ครับจริงๆแล้วตัวตนของเขาไม่ได้เป็นแบบที่คุณต้องการคุณเท่คุณมันคือจอมบงการผมขอพูดแต่เพียงเท่านี้ครับสรุปการซักถามแบบเอาตัวเกือบไม่รอดเหมือนกันนะครับทนายลิงแสดงว่าเหตุผลที่คุณเท่มาฟ้องในวันนี้มันต้องสมเหตุสมผลจริงๆนะครับงานนี้ทนายลิงต้องหาข้อมูลมาเพิ่มเติมในช่วงแก้ต่างแล้วล่ะครับจบการซักโจทย์ไปแล้วจากทนายทั้งสองฝ่ายต่อไปนี้มาดูกันว่าคณะลูกขุนจะลงคะแนนให้ฝ่ายใดเป็นฝ่ายชนะเชิญลงคะแนนค่ะไทยเนี่ยดูจากพื้นฐานที่เขาเป็นศิลปินนะฮะเรื่องความมั่นใจเนี่ยค่อนข้างที่จะผมมองว่าเป็นเรื่องปกติส่วนในเรื่องการไว้วางใจคนเนี่ยผมมองว่ามันนอกเหนือจากเรื่องของคดีเรื่องนี้มันน่าจะไม่น่าจะเกี่ยวกันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจมากกว่าตรงนี้ก็ยังต้องดูต่อไปของผมก็ให้คะแนนคุณเท่นะครับเหตุผลที่คุณเท่ก็คือเพราะว่าบางเรื่องของคุณไทยธนาวุฒิเขามั่นใจจนเกินไปใช่ที่คุณไทยธนาวุฒิมีจิตใจดีแต่เราควรรู้ว่าในระดับใดแล้วก็ไม่มากจนเกินไปครับจากคดีผิดหรือไม่ที่คุณไทยธนาวุฒิมั่นใจในตัวเองสูงผลการลงคะแนนในรอบนี้ทางคณะลูกขุนตัดสินให้คุณเท่ชนะคุณไทย5-1คะแนนในช่วงหน้ามาฟังทางฝ่ายจำเลยดูบ้างจะดูซิว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้ในคดีผิดหรือไม่ที่คุณไทยธนาวุฒิมั่นใจในตัวเองสูงกลับเข้าสู่คดีสีชมพูต่อไปนี้คือช่วงซักจำเลยขอเชิญจำเลยและทนายจำเลยค่ะคุณไทยธนาวุฒิพื้นฐานชีวิตของพี่ไทยเป็นคนยังไงครับเนี่ยเขาอย่างนี้แหละครับสบาย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 ใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่หรูหราก็เกิดมาเล่นดนตรีอย่างเดียวอ่ะก็ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนเป็นเรื่องปกติไหมครับเฮ้ยปกติเมื่อก่อนนี่กางเกงยีนต้องผ่อนกับแขกนะครับฮะมาดูว่าแขกที่มาฟังเพลงเราบ้างแขกไอ้อบังเนี่ยครับบังนี่มาขายกางเกงยีนใช่ปุ๊บเรื่องไงฮะเมื่อก่อนเขาจะนิยมรีไวน์มากครับคือหุ้นกันซื้อหุ้นอ๋อใส่ฮะใส่หุ้นกันซื้อจะมีตัวกองกลางหุ้นกางเกงยีนเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินเอาจริงๆหุ้นกางเกงยีนกัน1ตัวครับมีคนอยู่ประมาณสัก5-6 คนใช่เราก็ผัดกันใส่ได้อ๋อผัดกันใส่ซักมั้ยไม่ซักครับยีนนี่เค้าสามปี2-3 ปีถึงซักจะขึ้นลอยครับๆจะสวยมากแล้วคุณร่างกายคุณขึ้นลอยมั้ยฮะเป็นเม็ดๆตอนนั้นไม่คิดไม่คิดครับไม่คิดเวลาอยู่กับครอบครัวและเพื่อนพี่ไทยเป็นคนแบบไหนครับผมอะไรก็ได้เลยนะง่ายๆชอบทำกับข้าวให้เพื่อนกินชอบดูแลชอบอยากช่วยเหลือครับมีอะไรก็ได้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราช่วยได้เราทำได้เราจะช่วยคุณเท่นะฮะมาบอกว่าคุณไทยเนี่ยพูดแล้วไม่ฟังเหรอจริงๆพื้นฐานไม่ใช่ไม่เชื่อแล้วไม่ใช่ไม่ฟังครับครับเราไม่คิดว่าคนคนนั้นจะทำกับเพื่อนหรือคนรู้จักได้เขาว่าคุณไทยใส่ทักซิโดงซอซิโดไปงานคือมันต้องให้เกียรติสถานที่ไม่ใช่เราไม่รู้มาหาว่าเราไม่รู้จักกาลเทศะใช่ถูกน้ำหน้าอย่างนี้เหรอครับไม่รู้จักกาลเทศะถ้ายิ่งผมใส่เสื้อธรรมดาไปมันจะให้ผมเข้าเหรอครับเรื่องตีกอล์ฟคือหนึ่งอย่างที่เขาเตือนว่า
ทำไมคนนี้นิสัยไม่ดีอย่าไปเล่นนะเก่งคือผมไม่ชอบชนะคนที่นิสัยดีผมชอบชนะคนที่เห็นแก่ตัวมันสุดยอดเลยครับที่แท้ไม่ใช่ว่าคุณไทยไม่เชื่อคุณเท่แต่แค่คุณไทยอยากเอาชนะคนไม่ดีบ้างเท่านั้นเองช่างเป็นหนุ่มใจนักเลงน่านับถือจริงๆเลยครับยิ่งเห็นแก่ตัวผมยิ่งอยากชนะให้เขารู้ให้เขารู้สึกให้เอาเปรียบให้รู้สึกไปเลยแล้วเวลาเราชนะเราจะแบบภูมิใจมากเรื่องเปิดร้านอาหารแล้วเจ๊งเขาบอกว่าคุณแม่ไม่ยอมก็เขาเจ๊งมาก่อนผมเลยอ่ะอ้าวของผมมีที่มาเบื้องต้นตอนแรกขายดีครับสาเหตุที่มันเจ๊งไปปิดไปเพราะว่าช่วงปรับอะไรนะโซนนิ่งโซนนิ่งมีโซนนิ่งใกล้โรงเรียนเหรอร้านผมเนี่ยไม่สามารถเล่นดนตรีได้ลูกค้าก็เลยหายเพราะว่าอยู่ตรงข้ามโรงเรียนประถมคุณเจ๊งมาก่อนผมยังไม่เจ๊งนะครับผมยังเหลือติ่งผัดไทยของผมอยู่ถ้าคุณเปิดผมจะแนะนำให้คุณทำไงคุณจะขายดีรู้ไหมทำไงคุณต้องขายดิบอย่าไปเพราะอะไรอ่ะขายดิบขายดีพอได้ไหมขายดิบขายดีพร้อมไหมครับอย่าไปทำของสดอย่าไปทำของสดเราต้องขายดิบดิบเพราะถ้าขายดิบขายดิบจะขายดีเย้อย่านั่งนิ่งๆขายเนี่ยผมขายผัดไทยกุ้งดิบไม่ใช่กุ้งสดนะครับเป็นไงวันหนึ่งถึง2จานไหมโอ้มีแต่ปอบมันเพราะขายดิบเนี่ยเพื่อนเตือนกันเรื่องร้านแล้วทำไมไม่เชื่อหรือเรื่องไงคือหนึ่งผมเนี่ยจะต้องดูแลทุกคนให้เงินเดือนทุกคนถ้าเราทั้งครอบครัวถ้าเราไม่สร้างเฉยไม่สร้างกิจการใช่เขาก็จะลอยลอยใช่พอลอยลอยกินแต่เงินไม่รู้จักการทำมาหาชีพใช่เลี้ยงชีพมันไม่ได้สร้างให้เขาเป็นผมอาจจะร้องเพลงไม่ได้ยันแก่คือต้องการสร้างอาชีพให้ทุกคนได้เป็นเป้าหมายของคุณไทยคืออยากให้ทุกคนมีอาชีพถึงแม้จะต้องแลกกับการเสียเงินทองมากมายก็ไม่เป็นไรฟังแบบนี้ก็อดชื่นชมคุณไทยไม่ได้จริงๆนะครับเนี่ยสุดท้ายก็ยังมีติ่งผัดไทยที่คุณบอกในร้านนั่นแหละครับแล้วตอนนี้ผัดไทยชื่อผัดไทยผัดไทยธนาวุฒิผัดไทยธนาวุฒิครับผมก็คือขายแฟรนไชส์ไทยธนาวุฒิอร่อยที่สุดในโลกตอนนี้กำลังจะขายแฟรนไชส์ขายแฟรนไชส์มีคนอร่อยที่สุดในโลกขายแฟรนไชส์เหรอขายเฉพาะลูกค้าที่อยู่ตรงหน้าให้มันได้กำไรก่อนมั้ยกำลังจะขายอยู่ที่ไหนร้านก็อยู่ที่ตอนนี้ร้านอยู่ที่ฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์แล้วก็มีที่รามอินทรา67ประสบการณ์มันไม่ได้แลกมาด้วยการซื้ออย่างเดียวถูกครับมันต้องสร้างด้วยน้ำมือของเรามันถึงจะเข้าใจบางคนเนี่ยบางอย่างมันซื้อได้ใช่แต่บางอย่างมันซื้อไม่ได้นะฮะผมอาจจะเจ๊งมา 4-5 ครั้งครับใช่เพราะว่าขาดทุนดีกว่าขาดทุนผมอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเพียงแต่ว่าผมแค่หาทางสำเร็จผิดไป5ทางเองโอ้โหคุณดีมากเลยเป็นตัวต้นแบบให้กับคนอื่นที่ถ้าเกิดทำธุรกิจแล้วเจ๊งไม่ถึงขั้นต้องหนีหายตายจากสู้ใหม่ได้สู้ใหม่ได้ดูอย่างป๋าเทพนะจริงๆนะนี่เรื่องจริงนะฮะมายืนในศาลของเราจริงๆเจ๊งตลอดเอางี้ดีกว่าในระยะเวลาแบบ40ปีมานี้ผมยังนอนไก่ทับผากเหมือนกันว่ากูจะเหมือนป๋าเทพไหมวะวันนี้แกก็ทำขึ้นมาได้สำเร็จนะฮะแค่เป็นเราไม่รู้ว่าวันไหนเหมือนแต่งเพลงเหมือนกันนักแต่งเพลงกว่าจะดังนี่นะครับกว่าจะเป็นใช่เลยเขาเขียนเป็นพันเพลงนะครับพันเพลงร้อยเพลงได้ดังเพลงหนึ่งโอเคแล้วไม่มีใครที่เขียนเป๊ะแล้วดังเลยเป็นไปไม่ได้นะครับทำไมเต้นให้เพื่อนยืมเงินจนหมดเงินไป5-6ล้านอย่างนั้นเพื่อนผมเนี่ยคือเป็นก็ดูแลกันมาอยู่ตลอดและมีช่วงนึงซึ่งไม่ได้เล่นหุ้นแล้วเขาก็ไม่มีงานทำก็เลยบอกว่าไปหาอาชีพมาทำซิหนึ่งอย่างแล้วผมจะลงทุนให้ให้มาแบ่งกันนะครับผมอยากสร้างคนให้ได้งานไม่อยากให้เงินโดยเปล่าๆคือเวลาเราอยู่ทางเนี้ยเราไม่เข้าใจคนโกงเขาคิดยังไงอืมเพราะว่าแม่ผมบอกเป็ดก็อยู่กับเป็ดไก่ก็อยู่กับไก่ผมเชื่อเรื่องนี้นะครับใครที่เป็นยังไงนิสัยยังไงสักพักก็จะรวมกันไก่ไม่มีทางอยู่กับเป็ดได้ถึงเขาโกงผมได้แต่สักพักนึงเขาอยู่ผมไม่ได้นานทำไมให้เพื่อนยืมเงินตลอดเวลาผมอยากช่วยเหลือทุกคนผมตั้งใจคือมันตั้งแต่เด็กแล้วครับอะไรเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าป้าผมพาเข้าวัดบ่อยอะไรบ่อยตอนที่ผมขาหักมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งผมก็ออกมาเล่นดนตรีแล้วอยู่ดีๆผมไม่ได้ไปผ่าเอาเหล็กออกทีนี้มาเล่นปีกว่ามันเลยกำหนดที่เหล็กจะออกมันก็เลยทะลุขาผมออกมา
ทะลุออกมาแล้วผมก็เดินลำบากมันแทงออกมาแล้วมันจะเริ่มติดเชื้อหมอก็บอกต้องผ่าแล้วผมไม่มีตังค์ผมก็เลยจะต้องขายกีตาร์เพื่อจะเอาเงินเนี้ยไปผ่าตัดตัวเองมีเพื่อนคนหนึ่งเขาไม่ซื้อแต่เขาบอกว่าเออกูให้ตังค์มึงยืมแล้วกันเพื่อนคนนั้นรวยไหมไม่รวยครับเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งนานไม่รวยก็เลยเป็นเกิดการประทับใจอันนึงว่าตอนที่เราเดือดร้อนถ้าคนมีคนมาหยิบยื่นเนี่ยมันจะรู้สึกมันเหมือนมันเหมือนคุณคอแห้งแล้วได้กินน้ำมันสดชื่นมันจะมีพลังสู้ต่อไปนะครับแล้วก็เลยอยากจะช่วยเหลือทุกคนถ้าผมช่วยได้ผมยังพูดอยู่เสมอถ้าผมช่วยได้ผมยินดีช่วยฟังเหตุผลของคุณไทยแล้วก็เข้าใจคุณไทยมากขึ้นนะครับว่าทำไมคุณไทยถึงช่วยทุกคนอย่างสุดกำลังแบบนี้น้ำใจของคุณไทยช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินจริงๆครับมันมีหลายๆเรื่องมีเห็นนิสัยคนเยอะเคยเจอครั้งเดียวช่วยกันทำเพลงตั้งแต่ครั้งแรกผมก็บอกว่าเฮ้ยถ้าผมดังนะมีอะไรให้ช่วยเหลือบอกมาเลยครับยืนดีสองสามแสนเลยแล้วก็ไม่คืนโกงด้านๆเลยโกงเลยแล้วก็ตอนแรกก็คือเรากะว่าจะตอบแทนช่วยกันนั่นแหละใช่แล้ววันนี้เขาก็มาคือเรียกหักหลังเพื่อนนั่นแหละง่ายๆครับเขาตั้งใจโกงถ้าไม่มีตังค์โดยลำบากผมไม่มีปัญหาเลยนะคนที่ยืมตังค์ผมสมมติยืม 400,000 เฮ้ยไม่มีตังค์คืน 200,000 ไม่มีปัญหานี่แหละคนที่มีพื้นฐานของจิตใจของการที่จะให้โอกาสของเพื่อนของคนที่อยู่รอบข้างวันนี้ผู้ชายคนนี้อยากที่จะเป็นคนหยิบยื่นโอกาสให้กับคนอื่นบ้างแต่คนอื่นกลับละทิ้งโอกาสไม่ยอมจับห่วงยางแล้วขึ้นน้ำยอมจมอยู่ในบ่วงแห่งความทุกข์และความชั่วร้ายผู้ชายคนนี้ก็เห็นไม่ใช่ไม่เห็นอยากจะฝากท่านคณะลูกขุนนี้ครับคนที่มีจิตใจแบบนี้มีแนวคิดแบบนี้ขนาดเขาทำกับเราขนาดนี้ยังให้อภัยได้ลองคิดดูว่าเขาเป็นคนอย่างไรกันแน่หมดคำถามขอบคุณค่ะต่อไปขอเชิญทนายโจทย์ค่ะเมื่อสักครู่เราได้ฟังแล้วนะคะที่ทนายจำเลยได้ซักถามคุณไทยธนาวุฒิเราได้เห็นมุมของความอ่อนโยนของผู้ชายคนนี้เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าวันนี้นะคะที่โจทย์มาตรงนี้มาเพื่อจะบอกกับเขาเตือนเขาต้องบอกว่าเขาเป็นเหมือนตัวสติคุณเป็นคนจิตใจดีคุณมีความ อ่อนใจอ่อนโยนแต่ว่าบางทีถ้าขาดสติกำกับมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเป๋หรือว่าเสียเวลากับคนพวกนั้นไปได้เรามาทดสอบความใจอ่อนของคุณไทยธนาวุฒิกันนะคะคุณเป็นคนที่มีเงินเท่าไหร่ถ้าเพื่อนมายืมให้ทุกครั้งเลยใช่หรือไม่ครับผมจริงเหรอฮะแม้กระทั่งว่าเราเคยโดนโกงไปแล้วนะเขาไม่ใช้เงินคุณนะเนาะครับถ้าคนโกงหนักๆผมคงให้ไม่ได้แล้วแต่คนใหม่ที่ผมบอกเสมอเลยนะรักษาผมไว้เถอะผมไม่อยากเสียกันไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดอยากให้ผมช่วยเหลือพูดได้ทำได้นะผมก็จะทำให้ค่ะครับผมคุณเคยให้เงินเพื่อนยืมสูงที่สุดเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่คะบอก 500,000 ได้คืนไหมฮะก็ไม่ได้คืนบางอันนี้เฉพาะตัวเงินนะไม่เกี่ยวกับการเล่นหุ้นก็ได้คืนน้อยหน่อยได้คืนน้อยหน่อยไม่ครบครับละ 500,000 นี่ 2-3 คนสอบ 200,000 หนีหายก็ 2-3 คนเป็นแสนก็เยอะครับเยอะครับเรียกว่าโดนเพื่อนหักหลังมาเยอะจริงๆครับบางทีคุณไทยควรลดความมั่นใจแล้วเชื่อในสิ่งที่คุณเทศเตือนบ้างก็ดีนะครับเคยมีไหมว่ากรณีที่คุณให้คนยืมเงินจนกระทั่งตัวเองต้องเดือดร้อนก็มีเรื่องรถเต็นท์รถเนี่ยครับผมให้เพื่อนทำแต่ผมไม่ได้โกรธเขาเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้โกงนี่นะเขาดูแลไม่ดีเขาโดนน้องอีกคนโกงผมก็เหลือ4,000ก็ไม่ได้โกรธก็คือเขาไม่ได้เจตนาคนเรามันอยู่ที่เจตนามันเรื่องน่าแปลกที่บทเรียนที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณเองเนี่ยมันเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่คุณก็ยังดื้อรั้นที่จะให้คนอื่นยืมเงินหรือเปิดโอกาสให้เขามาเบียดเบียนคุณอีกวันนี้ดิฉันมีพยานบุคคลนะคะซึ่งเขาคนนี้จะมาให้คำยืนยันว่าคุณไทยธนาวุฒิคนนี้เขาเป็นคนดื้อจริงๆแม้กระทั่งเวลามีเพื่อนฝูงคอยเตือนเขาแล้วก็ตามเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยครับแต่ช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อว่าพยานคนนี้จะเป็นใครช่วงหน้าครับในช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนคุณไทยจะเสียเปรียบอย่างมากจากความมั่นใจของตัวเองที่ช่วยเหลือเพื่อนจนตัวเองลำบากตอนนี้มาฟังการซักถามจากทนายท็อปกันต่อและทนายท็อปหาใครมาเป็นพยานปากเอกในคดีนี้ไปฟังกันต่อเลยครับ
วันนี้ดิฉันมีพยานบุคคลนะคะซึ่งเขาคนนี้จะมาให้คำยืนยันว่าคุณไทยธนาวุฒิคนนี้เขาเป็นคนดื้อจริงๆแม้กระทั่งเวลามีเพื่อนฝูงคอยเตือนเขาแล้วก็ตามขอเบิกตัวพยานบุคคลคุณปูวัชิระพานนท์นะคะหรือเรียกกันว่าในนามว่าคุณปูพันหน้าค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณปูสวัสดีครับนี่คือคุณปูพันหน้านะคะคบหาดูใจเป็นเพื่อนฝูงกันมากี่ปีแล้วคะก็คือเห็นหน้าเห็นตากันหลายปีแต่ว่ามาสนิทกันในช่วง 3-4 ปีหลังเนี่ยครับแล้วเขาเนี่ยนะคะคุณคบหาเขามาเขาชอบใส่เสื้อยืดกางเกงยีนมาโดยตลอดใช่ไหมอันนี้เป็นด้วยเป็นสไตล์เขาครับเคยมีเหตุไหมที่การแต่งตัวเขาเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันมีครับครั้งหนึ่งมีการเกิดอุบัติเหตุครับ18ล้อมาเบียดรถเขาที่ตรงทางด่วนครับก่อนที่จะถึงประตูทางด่วนค่ะแล้วก็ด้วยวันนั้นเนี่ยหนวดเขาเขาไม่โกนค่ะแล้วเสื้อผ้าก็ด้วยเสื้อผ้าน่ะสะอาดแต่สีที่เขาเลือกใครที่บอกเขาจะเป็นคนที่ชอบแต่ด้วยหน้าเขาที่วันนั้นก็ดูโจรเต็มที่ดูแบบว่าดูแล้วช่วงนั้นตีกอล์ฟบ่อยแล้วหน้าเขาจะคล้ำมากพอคล้ำมากเสร็จปุ๊บเนี่ยคือไอ้คนขับ18ล้อไม่ลงจากรถครับผมก็ไปถามคนที่ขับ18ล้อเฮ้ยทำไมไม่ลงมาโหพี่ไม่รู้ผมคิดว่าเป็นคนใต้ผมก็กลัวดูโหดนะแล้วให้มันให้ผมยืนตากแดดอยู่คนเดียวมันไม่ลงมาคุยนึกว่า18ล้อจะลงมาบี้เขาแต่พอเห็นการแต่งกายปะทะสายตา18ล้อถอยกลับขึ้นรถจำไทยธนาไม่ได้ไม่เอาดีกว่าไอ้นี่ยังธรรมดานะครับผมไปวัดล่องขุ่นอาจารย์เฉลิมชัยเลยครับผมไปครับพี่ต่อยไตพบต้องอ้างหน่อยผมก็นั่งอยู่ในรถถือหัวไม้กอล์ฟอาจารย์เฉลิมชัยหันมามองตกใจครับผงะฮะเขานึกว่าโดนเหมือนเรียกฆ่าไทยใช่เหมือนว่าผมเป็นโจรจะไปยิงเขาเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเฮียกูนึกว่ากูโดนแล้วหันไปถืออะไรไม่รู้ตัวดำๆนึกว่ามือปืนจะยิงกูแล้วไอ้เรื่องที่เขาเคยเดือดร้อนจากการที่เพื่อนมายืมเงินเขาเขาเคยมาระบายอะไรให้คุณฟังมั่งเขาก็เล่าให้ฟังหลายๆเรื่องหลายๆอย่างแล้วเขาก็เสียใจเขามักจะโดนซ้ำแล้วซ้ำอีกใช่ไหมแต่เขาก็ไม่เข็ดไม่เข็ดก็อย่างที่เขาอธิบายให้ฟังก็เขาจะคิดอย่างเงี้ยเหมือนเขาคิดว่าคือในชาตินี้คือไม่ใช่ของเขาแต่เขาก็ทำเพื่อที่จะทำแล้วก็อันไหนที่มันพอทำได้แล้วจะช่วยคนอื่นได้ตายไปเอาไปไม่ได้อยู่แล้วอะได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับผู้ชายคนนี้ก็เป็นอย่างนี้ถูกของคุณทายครับว่าสิ่งเหล่านี้ตายไปก็เอาไปไม่ได้แต่สิ่งที่เพื่อนเพื่อนเป็นห่วงคือตอนยังมีชีวิตอยู่ครับเพื่อนเพื่อนไม่อยากให้คุณทายนะต้องลำบากจากการช่วยเหลือคนอื่นแค่นั้นครับคุณปูคุณคบเขาคุณพิจารณาแล้วว่าคุณทายธนาวุฒินี่เป็นคนดื้อไหมคะบางพฤติกรรมเขากับวิธีคิดของเขาเนี่ยในมุมที่แบบว่าบวกนะครับด้านดาร์กเขาก็เยอะด้านบางทีก็สับสนซึ่งมันเป็นคนสองบุคลิกแต่ด้วยความเป็นเพื่อนไงฮะก็พยายามเข้าใจเพื่อนบางทีเขาเห็นเราไม่ค่อยมีงานเขาก็ชวนไปให้ปูขับรถให้หน่อยเดี๋ยวไปช่วยเปิดนั่นเปิดนี่ให้ถ้าเขาอยากจะดื่มเขาก็ดื่มเต็มที่ผมขับรถให้ผมเป็นคนไม่ดื่มเหล้าอยู่แล้วแล้วเวลาเขาเห็นเขาดื่มมากๆเตือนเขาไหมฮะเตือนไหมคงเตือนไม่ได้ครับคนคนนี้ยิ่งแอลกอฮอล์เข้าไปในเลือดเนี่ยคนละเป็นก็ไม่กล้าเตือนเขาไม่เตือนเขาคุณมีวิธียังไงในการที่จะแบบว่าหยุดพฤติกรรมเขาได้ต้องคุยกับเขาดุ้มนุ่มนุ่มนวลแล้วครับนั่นแสดงว่าเขาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากใช่ไหมคะสูงมากครับสูงมากเป็นคนมีตัวตนในการที่จะแบบเชื่อตัวเองมั่นใจในตัวเองเรื่องนี้ต้องใช่เขาเชื่อครับเขาเชื่อจริงๆเขาเชื่ออย่างนั้นขนาดตำรวจไล่ผมไม่ให้เป่าผมยังให้เป่าเลยตำรวจบอกว่าไม่ต้องเป่าคุณทายผมจะเป่าไม่ได้เป่าหรอกผมเป็นอันว่าไม่ได้เจอคุณผมจะเป่าเป่าไปก็เดี๋ยวคือผมไปฉลองวันเกิดให้มือกีตาร์ครับกินมันหน่อยผมก็ขับรถกลับบ้านลอยฟ้าอยู่ดีๆมีรถมาป้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 าแบบหน้าผมเฮ้ยมึงอะไรมึงวะท้าทายขับไปเปิดไฟสูงไปปาดไปอยู่ข้างหน้ามันบ้างทีนี้มันมาปาดหน้าผมกลางลอยฟ้าเลยประมาณตอนประมาณตีหนึ่งแล้วเราอยู่กับใครผมอยู่คนเดียวเออมันก็ลงรถมาเลย4คนโอ้โหมันนี่คือตำรวจเหรอไม่ใช่ไอ้รถกระบะคู่กรณีก็ปาดหน้าผมเลยมันก็ลงมาผมก็ลงเลยคนเดียวเจ๋งเหรอเออคุณไทยนาวุฒิมึงโดนดูหน้ามามันวิ่งหนีครับ4คนแล้วคุณคว้าอะไรฮะผมจะหยิบโทรศัพท์คุณจะหยิบมาทำอะไรผมจะโทรหาเพื่อนมาช่วยด้วย
มันก็หนีทีนี้โหไก่บินผมก็ขับรถตามเปิดไปถึงบินปิ๊ดมันเลี้ยวเข้าโรงพักผมก็เลี้ยวเข้าโรงพักตามเลยมันวิ่งเข้าไปในประตูแจ้งข้อหาว่าผมตามพยายามฆ่าจะพยายามฆ่าตำรวจมาค้นรถคุณไม่มีครับตำรวจเขาเลยไปสอบสวนว่าทำไมถึงจะไปกระทืบเขาเขาบอกว่าผมเนี่ยขับรถช้าแล้วมันก็บีบแตรปาดและเห็นมาคนเดียวเห็นไม่บานก็เลยกระทืบเผอิญผมบอกว่าผมเป็นไทยธนาวุฒิมันก็เลยกลัวเนื้อมันนึกว่าจะหยิบปืนก็หนีแล้วโทรศัพท์หาพ่อพ่อบอกว่าให้หนีเข้าโรงพักตามเข้าในโรงพักและตำรวจเขาบอกพี่ไทยไม่ต้องเป่าหรอกเชื่ออย่าไปเอาเรื่องมันไม่ได้แมนๆมาเลยไอ้น้องเป่าสี่เป่าหนึ่งปรากฏเราโดนมันไม่โดนมันรอดมันเป่าศูนย์ผมเป่า120โถคุณไทยเรื่องบางเรื่องเราก็ไม่น่ามั่นใจขนาดนั้นนะครับนี่ก็เป็นบทสรุปนะคะว่าไทยธนาวุฒิควรจะต้องมีเพื่อนที่เป็นสติสัมปชัญญะคอยประกบคอยตักเตือนคุณเอาไว้คุณคิดว่าเขาควรจะมีไหมฮะเพื่อนที่คอยควรมีเป็นอย่างมากครับเพราะผมกลัวเขาแมนอีกครับขอบคุณมากหมดข้อสักถามแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณคุณปูพันหน้าวชิรภานนท์ค่ะย้อนกลับมาถามสักนิดนึงคุณไทยธนาวุฒิตอนที่คุณมองเพื่อนคุณคนนี้เป็นยังไงเขาเป็นคนที่ดูคนออกไหมฮะสำหรับเท่เขาดูคนออกอยู่แล้วหนึ่งเขาเหมือนกับโดยชีวิตเขาเนี่ยเขามีสภาวะการเป็นผู้นำเวลาไปทำกิจกรรมอะไรเท่เขาจะเป็นคนวางแผนอยู่ตลอดแล้วคุณคิดว่าทุกคำเตือนที่คุณเท่มีต่อคุณเนี่ยเขาหวังดีหรือหวังร้ายกับคุณคะเท่เป็นคนหวังดีกับทุกคนเสมอนะครับผมก็ยินดีคือก็เหมือนบางครั้งก็เอาใจน้องบ้างบางทีก็ไม่จริงอ่ะแต่เราก็ช่างมันเถอะบางคนอาจจะมีข้อเสียบ้างข้อดีบ้างถ้ามันอยู่รวมกันได้ไม่มีปัญหาค่ะไลฟ์สไตล์ของคนต่างกันแต่อย่าเห็นแก่ตัวถ้าคนเห็นแก่ตัวผมอยู่ไม่กันไม่ได้ต้องบอกว่าหนึ่งในความห่วงใยของเขานั่นก็คือคุณนั่นเองนะคะครับหมดคำถามค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณไทยค่ะเรียบร้อยค่ะจบการซักค้านทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยแล้วก่อนจะไปฟังคำตัดสินต่อไปนี้ขอเชิญทนายทั้งสองฝ่ายแถลงปิดคดีค่ะขอเชิญทนายโจทก์ค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าความมั่นใจของคุณไทยธนาวุฒิไม่เคยสร้างปัญหาต่อตัวเขาเองคุณเท่อุเทนพรหมมินคงไม่มาที่ศาลวันนี้ความมั่นใจของเขาเนี่ยมันประกอบไปด้วยความใจอ่อนเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งในชีวิตเขานะคะมันเปิดโอกาสให้คนที่คอยจ้องจะเอาเปรียบเดินเข้ามาและเอาเปรียบทำให้ชีวิตของเขาที่มีความมั่นใจนั้นเนี่ยนะคะต้องโดนเบียดเบียนอยู่นับครั้งไม่ถ้วนวันนี้ค่ะน้องชายคนนี้จึงตัดสินใจมาที่ศาลนี้และแสดงความจำนงว่ายังไงเขาจะต้องยืนอยู่เคียงข้างและคอยดูแลเตือนสติพี่ชายคนนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะกี่ครั้งเกิดขึ้นเขาก็จะคอยเตือนเพื่อจะให้เพื่อนคนนี้เนี่ยได้กลับเข้ามาอยู่ในลู่ในทางไม่โดนเอาเปรียบอีกเขาอยากจะเตือนให้เพื่อนคนนี้ลดความมั่นใจลงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอเชิญทนายจำเลยค่ะผู้ชายคนนี้เนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองสูงครับแต่เรื่องการโดนหักหลังเรื่องการไม่ประสบความสำเร็จด้านร้านอาหารเรื่องการที่เพื่อนโกงไม่เกี่ยวกับความมั่นใจในตัวเองสูงเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้มีทัศนคติเรื่องการให้ที่แตกต่างกันกับโจทย์ผู้ชายคนนี้มีธงคนละธงกับโจทย์ธงของเขาคือต้องการให้เหมือนที่เขาได้รับผู้ชายคนนี้คิดว่าการให้อภัยยังสามารถเยียวยาความรักที่มีอยู่บนโลกได้ขอบพระคุณครับในช่วงหน้ามาฟังคำตัดสินกันในคดีผิดหรือไม่ที่คุณไทยธนาวุฒิเชื่อมั่นในตัวเองสูงหลังจากฟังคำให้การทั้งหมดแล้วถึงเวลาฟังคำตัดสินว่าคุณไทยมีความผิดหรือไม่ที่มั่นใจในตัวเองสูงซึ่งคณะลูกขุนได้วิเคราะห์และลงคะแนนกันดังนี้ช่างแต่งหน้าให้คุณเท่ชนะเจ้าหน้าที่สคบให้คุณไทยชนะส่วนคณะลูกขุนที่เหลือจะให้ใครชนะไปฟังคำตัดสินกันครับรายการคดีสีชมพูต่อไปนี้คือช่วงตัดสิน
่อนจะฟังคำตัดสินของเชิญโจทก์และจำเลยเอามายืนต่อหน้าศาลค่ะคุณทั้งสองคนมีความแตกต่างกันมากแต่เวลา16ปีหรือมากกว่านั้นที่คุณรู้จักกันมาใช่ไหมคะหรือนานกว่านั้นด้วยซ้ำไปครับคุณก็ยังอยู่ด้วยกันได้เขาก็ไม่เปลี่ยนคุณก็ไม่เปลี่ยนก็นั่นแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่ทำให้ทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนกันมาอย่างดีมันมีอะไรบอกกับพวกเราในที่นี้ได้ไหมคะลักษณะของนางเทศแล้วก็พี่ไทยนะครับก็คืออาจจะเป็นเหมือนกันคือเป็นชอบช่วยเหลือคนนะครับแต่เราเนี่ยมีลิมิตนะครับโดนน้อยกว่าเขาเยอะนะครับนี่ต้องถือว่าเขาโดนไปหลายสิบเท่ามากก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับคอยตักเตือนกันไปอาจจะมีบ่นไปบ้างรำคาญกันบ้างแล้วก็ยังคงเป็นห่วงกันอยู่ครับค่ะคุณไทยแล้วคะผมเนี่ยที่ยังคบกันได้ถึงแม้ชีวิตแตกต่างกันวิธีใช้ชีวิตแตกต่างกันมันมีอันนึงที่ทำให้เราสองคนยังคบกันได้หนึ่งเทพเป็นคนที่มีเจตนาดีสองไม่ได้เอาเปรียบใครสิ่งที่เขาทำทั้งหมดเพราะเขารู้สึกหวังดีกับเราเราไม่คบกับคนที่หวังดีกับเราเหรอแล้วเราจะไปคบกับใครที่ไหนใช่ไหมครับผมจ้ะถ้าอย่างนั้นมาฟังคำตัดสินกันว่าคุณเท่หรือคุณไทยธนาวุฒิถูกต้องในคดีนี้ขอคำตัดสินค่ะจากคดีผิดหรือไม่ที่คุณไทยธนาวุฒิมั่นใจในตัวเองสูงคณะลูกขุนได้พิเคราะห์พยานหลักฐานทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยแล้วจึงตัดสินว่าคุณไทยมีความผิดจริงอันนี้คือการพิจารณาในที่นี้แต่อยากจะทราบว่าคุณเท่มีความเป็นห่วงอะไรมากไปกว่าที่ห่วงมาทั้งหมด10กว่าปีนี้อีกไหมหรืออยากจะบอกอะไรเขาหรือไม่ยังคงยืนยันความเป็นห่วงเรื่องเดิมๆนะครับในคือก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับต่อให้แล้วแต่เขาไม่เปลี่ยนนะอาจจะมีรำคาญบ้างอะไรบ้างเราก็เป็นเหมือนกับเป็นมดคอยสะกิดคอยกัดตอดเล็กตอดน้อยให้เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยก็มีคนเป็นห่วงอย่าไปเชื่ออะไรคนมากมายอะไรเงี้ยถึงแม้จะเปลี่ยนไม่ได้ก็จะห่วงต่อไปก็อยู่กันไปเรื่อยๆครับจากการคุยทั้งหมดเนี่ยเหมือนเขาจะเป็นฝ่ายห่วงคุณนะแต่คุณน่ะมีอะไรที่ห่วงเขาหรือไม่ผมว่าที่เขาเกิดมาแล้วเขาประสบความสำเร็จขนาดนี้ได้เป็นเพราะว่าเขามีวินัยในการใช้ชีวิต มีวินัยในการคิดมีคิดอย่างเป็นระบบซึ่งเขาเกิดมาเป็นเขาใช้ชีวิตที่ดีผมก็มีความสุขยินดีกับชีวิตที่เขาเป็นจะให้ไก่ไปเป็นเป็ดมันเป็นไปไม่ได้ผมเชื่อว่าไก่ก็อยู่กับไก่เป็ดก็อยู่กับเป็ดเพียงแต่ว่าสองชนิดนี้ถ้ามีความคิดที่ดีแล้วใช้ชีวิตอยู่บนโลกร่วมกันได้ก็โอเคแล้วครับขอขอบคุณนะคะคุณเทพอุเทนพรหมินทร์และคุณไทยธนาวุฒิค่ะขอบคุณทนายทั้งสองฝ่ายค่ะคุณท็อปดารณีนุชประสูตนาวินและเสนาลิงสมเกียรติจันพรามขอบคุณคณะลูกขุนทั้ง6ท่านค่ะไม่เคยชนะเทพในสัปดาห์หน้ามาดูกันว่าคดีสีชมพูจะมีคดีใดไม่ให้ตัดสินอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะรักคือความไว้ใจนี่คือสิ่งที่ฉันเห็นเชื่อในกันและกันและเป็นอย่างที่เป็นมาไม่ต้องแสดงแสงเป็นคนดีดีเกินกว่าฉันรักเธอตลอดมาในสิ่งที่เธอทำผิดพลั้งยังไงแต่หากว่าเรามีความเข้าใจรักยังอภัยก็ด้วยเหตุผลของคำว่ารักเมื่อมีความรักจริงใจไม่มีวันน้อยหรือว่ามากรักก็คือรักความเชื่อใจสวัสดีค่ะแนนปิยดานะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังทาง WorkPoint และอัปเดตข้อมูลก่อนใครได้ทาง WorkPoint Official และอย่าลืมกด Subscribe ด้านบนนี้นะคะ